ผู้ชมคะประเด็นใหญ่สำหรับกรณีโครงการประดับไฟตกแต่งนะคะ LED ที่ลานคนเมืองมูลค่าไม่ใช่น้อยๆ39 ล้านกว่าบาทแล้วคือก่อนหน้านี้สตง.เขาก็ไปตรวจสอบแล้วเจอข้อพิรุธหลายอย่างทั้งส่วนที่ไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างรวมถึงตัวของบริษัทที่ชนะการประมูลเองก็เป็นบริษัทที่ไม่ได้มีประสบการณ์แล้วก็ไปติดตั้งอุปกรณ์ก่อนที่จะมีการประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลซะด้วยซ้ำนะคะปรากฏว่าคราวนี้ค่ะที่ทางกระทรวงมหาดไทยเขาก็เลยมีหนังสือไปถึงกรุงเทพมหานครนะคะบอกว่าต้องเอาผิดกับคนที่เกี่ยวข้องดำเนินการทางอาญากับทั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็กับข้าราชการที่เกี่ยวข้องซึ่งรวมไปถึงคณะกรรมการกำหนด TOR ด้วยนะคะทางปลัดกระทรวงมหาดไทยคุณกฤษดาบุญราชในฐานะรักษาราชการแทนพลเอกอนุพงษ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่ามีหนังสือด่วนที่สุดค่ะลงวันที่30 มิถุนายน 2559ส่งไปถึงผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครแล้วก็แนบสำเนาที่เป็นหนังสือของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือว่าสตง.ชี้แจงถึงผลการตรวจสอบว่ามีความผิดปกติในการใช้งบประมาณไปก่อสร้างโครงการประดับไฟตกแต่งตรงลานคนเมืองอาศัยอำนาจตามมาตรา44และมาตรา46แห่งพรบ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดินพ.ศ. 2542กับมาตรา64แห่งพรบ.ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานครพ.ศ. 2528ก็คือต้องไปดำเนินการทางอาญากับทางผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรดำเนินการทางวินัยกับข้าราชการและคณะกรรมการกำหนด TOR ที่เกี่ยวข้องด้วยค่ะครับซึ่งโครงการนะครับประดับไฟตกแต่งลานคนเมืองเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวนั้นนะครับบริษัทที่เขาชนะการประกวดราคาก็คือ Curio Tour and Travel จำกัดวงเงินที่ชนะการประมูลนะครับ39,500,000 บาทแล้วก็มีการทำสัญญากันไปนะครับคือเมื่อวันที่22 ธันวาคมปีที่ผ่านมาสตง.เองเขามีการตั้งข้อสังเกตนะครับถึงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างก็พบพิรุธนะครับมีการติดตั้งอุปกรณ์ก่อนที่จะมีการประกวดขออภัยครับประกาศบริษัทที่ชนะการประกวดราคานะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อพิรุธนะครับที่สตง.มองว่ามันน่าจะผิดปกติครับค่ะก็ก่อนหน้านี้นะคะช่วงที่เป็นข่าวใหญ่ๆสักระยะหนึ่งนี่ก็มีการชี้แจงถึงข้อพิรุธต่างๆที่ตรวจพบแล้วก็ฝั่งของผู้ว่าเองก็ออกมาชี้แจงด้วยนะคะบอกว่าทุกอย่างเนี่ยเป็นไปตามกระบวนการไม่ได้มีอะไรที่ผิดปกติแต่ว่าล่าสุดสตง.นี่พิจารณามาแล้วนะคะว่ามีพิรุธจริงๆดังนั้นเดี๋ยวต้องรอดูท่าทีของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธ์อีกทีนะครับว่าจะว่ายังไงกับเรื่องนี้นะครับ